งเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะคุณอุ้ยคุณผู้ชมคะหลายๆหน่วยงานแล้วก็เราทุกคนนะคะต่างก็กังวลใจกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งจับมือหมวดการทางสำโรงเดินหน้าดำเนินการลดปริมาณฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่บนถนนสายสำคัญค่ะพร้อมกับออกมาตรการป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายธนวัฒน์ไพศาลเจริญโชตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งได้นำอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งขึ้นรถไฟรถรางนะคะเพื่อสำรวจเส้นทางพื้นผิวถนนตลอดจนสำรวจสภาพอากาศในพื้นที่มายังบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข226ค่ะบ้านเหรียญทองตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบซึ่งก็ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่หมวดการทางสำโรงและชาวชุมชนร่วมกันรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 นะคะรณรงค์ด้วยการนำรถน้ำนะคะก็ได้นำรถน้ำเนี่ยมาฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงจะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ริมถนนให้มีความสะอาดเรียบร้อยค่ะโดยนายธนวัฒน์ไพศาลเจริญโชตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งนะครับกล่าวว่าด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งในขณะนี้นะครับได้เริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วประกอบกับมีลมพัดแรงเป็นระยะทำให้เกิดเป็นฝุ่นควันและเกิดหมอกควันปกคลุมทำให้เริ่มมีอาการแสบตามองเห็นไม่ชัดเจนจากสถานการณ์ดังกล่าวอบต.โนนพึ่งจึงได้ร่วมกับหมวดการทางสำโรงนำรถน้ำมาพ่นฉีดน้ำในพื้นที่พร้อมทั้งมีมาตรการในการเพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นน้ำในอากาศพร้อมทำความสะอาดพื้นผิวถนนดังกล่าวซึ่งเป็นถนนเส้นสำคัญในการเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายนะครับเราไปฟังเสียงของท่านนายกอบต.นนพึ่งกันครับอย่านิ่งดูดายนะครับเห็นซึ่งความสำคัญของปัญหาของโลกร้อนนะครับปัญหาของฝุ่นละออง PM แล้วเรามาร่วมมือกันครับเราก็สามารถที่จะมารณรงค์นะครับช่วยกันได้รวมทั้งประชาชนด้วยครับเห็นว่าหน้าบ้านท่านนะครับมีฝุ่นละอองมีขยะมีอะไรที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีปัดกวาดครับพี่น้องครับปัดกวาดให้สะอาดสะอ้านภายในบริเวณนะขอให้หน้าบ้านของท่านก็ยังดีครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานของทางรัฐด้วยในอีกกรณีหนึ่งนะครับปัญหาของฝุ่น PM 2.5 จะได้ลดน้อยถอยลงและหมดไปครับ